กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆที่พร้อมเสิร์ฟกับกุ้งชนชิตาปินตาเป็นนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลราชธานีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูลาบเห็ดสามกษัตริย์กันค่ะเป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงนะคะเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพอีกเมนูนึงเลยค่ะเมนูจะน่าทานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเห็ด3อย่างนะคะจริงๆเราจะใช้เป็นเห็ดอะไรก็ได้แต่วันนี้เราจะเลือกใช้เป็นเห็ดเข็มทองเห็ดชิเมจิแล้วก็เห็ดออรินจินะคะอกไก่สับหอมแดงซอยผักชีใบจักพริกป่นข้าวคั่วน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อยพริกทอดแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเรานำเห็ดไปลวกก่อนแล้วก็พักไว้ทีนี้เดี๋ยวเรามารวนไก่กันเลยเทน้ำใส่ลงไปในหม้อนิดนึงพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะใช้เป็นไก่สับหรือว่าหมูสับก็ได้นะคะแต่ว่าในเมนูเนี่ยเราจะใช้เป็นอกไก่สับนะคะเพราะว่าไขมันค่อนข้างต่ำค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราเดี๋ยวมาทำเครื่องลาบกันนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำลาบกันนะคะขั้นแรกใส่น้ำปลานะคะน้ำมะนาวตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะใส่หอมแดงนะคะใส่ข้าวคั่วคนให้เข้ากันนะคะใส่เห็ดที่ลวกไว้แล้วลงไปนะคะเห็ดที่ลวกไว้แล้วมันจะมีน้ำเล็กน้อยนะคะเวลาที่เรานำมาใส่เนี่ยเราพยายามสลัดน้ำออกนิดนึงนะคะไม่งั้นลาบมันจะแฉะนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะแล้วก็ผักชีใบจักนะคะตามชอบได้เลยค่ะใครชอบรสจัดสามารถใส่พริกเพิ่มไปได้นะคะในสูตรของเราเนี่ยเราจะใส่พริกป่นแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงในจานเลยนะคะแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่นะคะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะยังไงบ้างคะกับเมนูลาบเห็ดสามกษัตริย์เป็นเมนูที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำไขมันต่ำแต่ว่าโปรตีนสูงมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะมีแคลอรี่เพียง270กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะมีโปรตีนถึง35กรัมเป็นเมนูอาหารแคลอรี่ต่ำที่มีประโยชน์มากๆเช่นช่วยต่อต้านมะเร็งเสริมภูมิคุ้มกันช่วยล้างไขมันและสารพิษในตับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบของร่างกายลดไขมันในเลือดช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายมีไฟเบอร์สูงช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกและมะเร็งลำไส้มีวิตามิน B และ D สูงสามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มีสารอาหารสำคัญแต่ให้ไขมันเพียง 0% และยังโซเดียมต่ำด้วยนะคะจึงทำให้เหมาะกับการทานเพื่อควบคุมน้ำหนักนั่นเองค่ะเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะกับเมนูลาบเห็ดสามกษัตริย์ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆที่พร้อมเสิร์ฟสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ